องลงทำไมเลือกเพลงเก่าขนาดนี้เฮ้ยไม่เก่าเขาเรียกว่าเพลงร่วมสมัยเพลงยอดฮิตยุคไนตี้ตั้งแต่แล้วก่อนเป๊กมาเมาส์กันหน่อยสิทำไมผอมลงหุ่นดีมากเลยเป็นแบบว่าเกาหลีญี่ปุ่นก็วิ่งเยอะครับออกกำลังกายเยอะแล้วก็เต้นด้วยป่ะใช่ใช่เต้นท้องซ้อมเต้นอยู่เรื่อยๆเลยเต้นตามทองหล่อเต้นตามทองหล่อเอาไปเที่ยวอย่างนี้คนเต้นซ้อมเต้นคือรายเดี๋ยวนี้ผับเราไม่รู้จักแล้วนะจะบอกว่าเป๊กเนี่ยคือก่อนหน้าที่เขาจะเป็นนักร้องเนี่ยเขาเป็นเขาต้องเรียนร้องเพลงเนี่ยกว่า5ปีเลยนะเฮ้ยทำไมนานเลยก็คือมันจริงๆมันเป็นกระบวนการการเขาเรียกว่าเตรียมตัวเพื่อเป็นศิลปินของแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจริงๆตั้งแต่เด็กๆจากอายุเท่าไหร่จากอายุเท่าไหร่ประมาณม.2 ม.3 เริ่มแรกที่เข้าไปแบบสมัครที่แกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสมัครเข้าไปม.2 ม.3 สมัครก็ยังไม่ได้พี่ก็คือเขาก็แบบอ๋อเด็กไปร้องยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็แบบกลับบ้านไปพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่ประมาณ 3-4 รอบเลยครับพอเขาเห็นถึงความพยายามอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองให้จับมาเซ็นสัญญาเขาเรียกว่าเป็นสัญญาศิลปินฝึกหัดศิลปินฝึกหัดก่อนต้องทำอะไรบ้างเป็นฝึกหัดครับก็คือต้องทำทุกอย่างเลยนะครับก็หลังจากเลิกเรียนเราเรียนแบบมัธยมเลยใช่ไหมแล้วก็พอเลิกเรียนปุ๊บเราต้องไปแกรมมี่ทุกวันอะไรเงี้ยเรียนร้องเพลงวันจันทร์เรียนร้องเพลงวันพุธเรียนเต้นวันศุกร์เรียนเข้าห้องอัดก็จะสลับกันไปอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลายปีกี่ปี 4-5 ปีโอ้แต่ก็ต้องอดทนนะบางคนเขาเรียนอย่างนี้แต่ว่าเขาก็แบบเขาก็มีขาดบ้างหยุดบ้างแต่ว่าเราไปสม่ำเสมอตลอดไปครับตลอด 4-5 ปีนี้เพราะเราคิดว่ามันสนุกไงครับแล้วแบบเหมือนได้เพิ่มสกิลตัวเองอะไรเงี้ยคือเป๊กมุ่งมั่นมากในการที่จะอยากที่จะเป็นนักร้องใช่มั้ยครับมีความมุ่งมั่นตรงนั้นใช่แล้ว5ปีปุ๊บกว่าที่เราจะได้ออกซิงเกิลแรกนี่คือประมาณก็จริงอยู่ช่วงไหนลองนับว่าจริงๆม.2ไปสมัครใช่มั้ยฮะกว่าจะได้ออกก็ปี1ฮะเอ้ยเข้ามหาลัยแล้วหรอ4-5 ปีนะครับจนได้ก็ถือว่าพร้อมช่วงนั้นพอดีด้วยเนาะใช่ทั้งอายุทั้งก็หลายปีมากก็ถือว่าสมกับการรอคอย5ปีพอออกมาปุ๊บโด่งดังเลยใช่มีท้อมั้ยก่อนหน้านั้นมีท้อมั้ยกว่าที่จะออกซิงเกิลแรกมันไม่ได้ท้อนะครับพี่เอ็มมันเหมือนแบบว่าบางคนเขาไปสายแบบแพทย์ไงเขาก็แบบมุ่งมั่นเรียนเคมีฟิสิกส์ชีวะเขาก็ไปสายนั้นกันไปแต่ผมไม่ใช่สายนั้นผมก็แบบเรียนชิวๆไปแล้วก็แบบแล้วเพราะเรามุ่งจะมาเป็นนักร้องมุ่งจะเป็นนักร้องไงหลังเลิกเรียนก็ไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงสนุกจะตายมันเหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนได้เรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วที่บ้านเห็นด้วยไหมเราจะมาสายนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตด้วยเพื่อนๆก็ซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เรียนไปด้วยเรียนมัธยมอะไรเงี้ยมหาลัยอะไรครับที่ตอนนั้นมศวครับมศวเอาก็ใกล้เลยใกล้ครับใกล้กับที่ทำงานจริงๆก็เลือกที่นี่เพราะว่ามันใกล้แกรมมี่ด้วยนี่ไงเพราะว่าซิงเกิลแรกก็คือไม่มีใครรู้โอ้โหอันดับหนึ่งดังมากๆอ่ะใช่คือจำได้ว่าเพลงเนี้ยเป็นจริงๆไม่ได้เป็นผมร้องเป็นศิลปินคนอื่นคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลงของคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าให้ผมไปร้องไกด์ให้หน่อยเราไปเดินปุ้นเปี้ยนอยู่หน้าห้องพี่ต๋องพี่ต๋องเขาก็แบบเขาก็เห็นว่าเราเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันมาบ่อยจังวะแล้วหน้าใสๆน่ารักเชื่อเกินแล้วแบบว่าใส่กางเกงขาสั้นใช่มาเดินเล่นอะไรรำคาญอะไรเขาก็เรียกเข้าไปบอกน้องมาทำอะไรเนี่ยบ่อยๆผมก็บอกอ๋อเป็นศิลปินฝึกหัดครับพี่เขาบอกเหรองั้นร้องเพลงสิแล้วให้ร้องตรงนั้นเลยเนาะแล้วตอนนั้นแล้วร้องเพลงอะไรเป็นเพลงฝรั่งเพราะว่าเราแบบมั่นใจว่าเป็นต้องเป็นเพลงสากลร้องเพลงอะไรร้องให้ฟังหน่อยสิเพลง Craig David 7 Days แล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ให้คนโทรมาว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องมาเข้าอัดเพลงนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยร้องไกลให้หน่อยร้องไกลให้หน่อยก็ซึ่งเป็นเพลงไม่มีใครรู้นี่แหละครับแล้วเขาบอกว่าอาจจะแบบว่าลองดูก่อนนะมาเทสก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปมาเขาก็บอกว่าร้องเอาเพลงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นคือที่มาของเพลงแรกเลยนะพี่น้องแล้วเราไม่งงเหรออยู่ดีอ่ะตกลงจะไปเราก็ไม่ได้คาดหมาย expect อะไรเลยครับเพราะตอนนั้นก็จำได้ว่าพออัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปเที่ยวเล่นญี่ปุ่นกับเพื่อนไปกันนานมากเลยใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปล่อยเพลงกันพอปล่อยเพลงปุ๊บอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อนก็โทรมาบอกเฮ้ยรู้เปล่าว่าเพลงที่ร้องมันขึ้นที่หนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่มีใครบอกคุณเลยว่าคนเป็นคนร้องแต่ว่าเขาไม่มีการบอกว่าคุณจะต้องไปวิทยุไปโปรโมทเพลงนี้ก็อย่างตอนนั้นอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ดีลกับคุณเลยว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ยังไงแต่ร้องไปแล้วใช่แล้วแต่ว่าคือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาเพลงนี้ของเราปล่อยอะไรเงี้ยพอปล่อยปุ๊บขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งเลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยเนี่ยคงจะดังเนาะไม่เชื่อนะอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงไทยพอกลับมาถึงไทยปุ๊บงาน PR ทุกวันงานทุกวันอะไรเงี้ยนี่
แมนดูซิว่าตัวเลขปุบปับปุบปับรับโชคนี่มันคือเลขอะไรเลขปุบปับรับโชคเนี่ยนะครับก็คือตัวเลข6กับ9อยู่แล้วล่ะบ้านเลขดับเบิ้ล9เกิดวันที่9เลขที่เป็น6 9เลขอะไรพวกนี้ครับเค้าเรียกว่าเลขของการปุบปับนะครับสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยเคยถามมาเยอะว่าอยากได้ตัวเลขแบบปุบปับรับโชคหรือแบบอยู่ดีๆวันนี้ฟุกๆได้เงินนะครับอะไรเงี้ยจะใช้องค์ประกอบเลข6กับเลข9เข้ามาช่วยเค้าเรียกว่าเลขของการแบบหยุดเผลอๆก็ได้อะไรมาแบบง่ายๆแต่บางทีก็อาจจะเสียอะไรไปง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นวิธีการคืออาจจะต้องแบบทำบุญคิดดีทำดีมีความสุขกับชีวิตมันก็จะได้อะไรสิ่งดีๆตลอดอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับปุบปับรับโชคความโชคดีครับประมาณนั้นมันเหมือนว่าอยู่ดีๆเราก็ทุกอย่างประดังประเดเข้ามาชื่อสงชื่อเสียงเราไม่งงเหรอเราต้องปรับตัวอะไรยังไงอ่ะหรือว่าเอาว่าถึงฝันแล้วมันไม่เชิงปรับตัวเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเข้าวงการมาบ้างแล้วในการเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ไงดิสนีย์คลับดิสนีย์คลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายโฆษณาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆเริ่มทำงานมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบมาปั้งแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยไงใช่เป็นยังไงก็คือแบบสมมติว่าตอนที่เรียนมัธยมเลิกเรียนเพื่อนบอกเอ๊ะไปเดอะมอลล์กันไปสยามไปเซ็นทรัลเราแบบโอ้ไม่ได้ไปเราเดี๋ยวมาอโศกไปเรียนดีกว่าไปอโศกดีกว่าอะไรเงี้ยไปซ้อมเต้นเพราะเขาก็จะต้องแบบว่าสกรีนเทสครับดูการพัฒนาของเราถ้าเราแบบไม่พัฒนาเขาก็อาจจะแบบไม่เอาต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยเนาะใช่สิโอ้โหแล้วตอนที่งานมันเข้ามาเยอะๆมากนี่คือมันประมาณไหนน้องเป๊กตอนต้องขึ้นรถทุกวันเลยต้องร้องเพลงแบบเพลงดีเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถตู้อะไรเงี้ยก็คือวันนึงเธอมีเพลงเดียวไม่ใช่เหรอตอนนั้นเธอก็ร้องเพลงเดียวแล้วเพลงอื่นล่ะอยากจะรู้เพลงอื่นเอาเพลงคนอื่นร้องแต่ส่วนมากเขาจะขอเพลงเราแบบ2เพลงหน้าหลังประกบหัวกับท้ายแต่ตรงกลางเราก็ร้องของคนอื่นใช่แล้วก็นั่งรถตู้ไปใครพาไปไหนก็ไปไปใครมารับก็ไปบางทียังไม่ทราบหรือว่าจะไปไหนพอไม่ได้ถามเขาก็ไปเพราะว่าแบบผู้จัดการมารับเนี่ยครับพี่ติ๊กอะไรเงี้ยอ๋อพี่ติ๊กชีวิตก็วนเวียนอยู่ในเส้นรถติดอันนั้นใช่ก็มีความสุขเดินไปเดินมาระหว่างที่เรียนกับที่ทำงานเนาะใช่โอ้โหดูสิช่วงนั้นตอนดังๆนี่กระทบเรียนมั้ยถ้าตอบจริงๆนะกระทบเหมือนกันก็กระทบเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็บอกครูว่าครูครับถ้าเราไม่ไปทำงานเราก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเนาะเอออันนี้ถูกแล้วครูว่าไงงั้นไปทำงานก่อนไปทำงานก่อนเธออ้างครูพ่อแม่เธอก็หือออกจะมีตังค์ได้ดูสิว่าการทำงานให้ราบรื่นในชีวิตของเป็กนี่เขาราบรื่นไหมดูเขาชิลมากเลยคือจริงๆแล้วผมมองว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยอย่างเช่นแบบพอม.2 เริ่มเข้าเรียนร้องเพลงร้องเต้นหรือเต้นอะไรพวกนี้นะครับคือเหมือนแบบเขาเจอตัวตนอ่ะเหมือนเป็กได้เจอตัวตนในสิ่งที่ตัวเองชอบผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและหลายคนมาทีอายุมากแล้วนะครับโอ้โหแบบเรียนจบไปแล้วจบโทจบอะไรยังไม่รู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยชอบอะไรเขาโชคดีที่เขารู้ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องการร้องเพลงร้องเต้นอะไรพวกนี้หลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยเลือกในทางของเขานะครับเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยตัวเลขของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขอาร์ตอยู่แล้วเลขของการที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงงานศิลปินตัวเลข6กับเลข9อยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับเลขของการเป็นคนอาร์ตเลยนะครับตัวตนของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองมาทีทำอะไรใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตัดสินใจนะครับเป็นแบบพวกศิลปินจัดๆเพราะว่าใช้ดับเบิ้ล69เยอะๆมากๆเลยในตัวเลขของเขานะครับและอย่างนึงคือตัวเลขของเขาเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดอยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะครับให้มันฟิลสบายๆในมุมผมแนะนำนะครับอาจใช้เป็น696 969แค่นิดเดียวพออย่าไปใช้เยอะเพราะใช้เยอะปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความแบบมีปัญหาเรื่องของการสะดุดเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเพราะวิธีการคือพยายามแบบใช้696 969แค่เนี่ยกลุ่มเดียวพอถ้าเกิดใช้เยอะๆปั๊บมันจะมีภาวะปัญหานิดหน่อยตามสต็อกมั้ยมีเบอร์สต็อกมีซิมมั้ยคะใครซิมมีใครอยู่ไม่ใช่แล้วก็แม่อันนี้ก็แนะนำได้ครับผมขอได้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เขาเนี่ยมีตัวเลขกลุ่มนึงเขาเรียกว่าเลขของการเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับเพราะผมเคยพูดเสมอว่าตัวเลขของการมีชื่อเสียงโดดเด่นหรือคนที่ต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเด่นมากๆเนี่ยก็ใช้เลข915ใช่พวก915ไม่มีเลย519 159ตอนนี้ของเป๊กเองเนี่ยนะครับก็จะเป็น0811พอมาเป็น11ปั๊บเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเลขงานจะมาเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องอ๋อไม่เป็นสายปัญญาใช่ครับเอาพอมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็แผ่วบางช่วงงานรับแทบไม่ทันเลยนะครับมันขึ้นขาขึ้นขึ้นรับไม่ทันเลยแต่พอช่วงจังหวะนิ่งเนี่ยนั่งตบยุงเลยบางทีจะเป็นฟิลนั้นเหงาไม่มีใครคุยด้วยเลยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้พวกแบบ11ติดกันสำหรับการก็811เป็น915ได้ไหมก็เป็น0915ก็ได้สมมุติอ๋อ0915ใช่ก็ทำให้ฟิลงานเขาจะโดดเด่นมีชื่อเสียงอะไรแบบมากขึ้นไปเยอะๆเลยตายแล้วแมนคราวนี้จะราบรื่นแล้วแบบสบายเลย
จะฟิลสบายมากแต่ทุกวันนี้ก็ราบรื่นดีนะเพราะกำลังจะมีกันใหม่ถูกไหมใช่ครับทำอะไรบ้างมังซีเร็วก็จริงๆหายไปนานครับแบบว่ามัวแต่เลือกแนวเพลงอยู่จะออกไงแล้วเป็นไงเลือกได้แล้วตอนนี้ก็ได้ที่ลงแล้วฮะก็มาอยู่ที่แกรมมี่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นค่ายชื่อเวิร์กแกงครับฮะแล้วก็เพิ่งอัดเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงๆก็จะออกภายในปีนี้แต่ว่าไม่ทันเรื่องปีหน้าดีกว่าต้องเป็นมกรากุมภาพันธ์เนาะนะครับมีอะไรได้ทำอีกตอนนี้ก็เนี่ยนะครับมีซิงเกิลที่กำลังจะออกที่อยากจะโฟกัสเพราะว่าหายไปนานแล้วก็แบบทุกคนก็แบบเอ้ยเมื่อไหร่จะออกเดินไปไหนทุกคนบอกนี่ยังร้องเพลงอยู่ใช่เปล่าอะไรเงี้ยยังร้องอยู่ร้องครับยังร้องแล้วก็เรียนด้วยปริญญาโทแล้วก็รับงานจ้างร้องเพลงปกติอยู่แล้วใช่ครับนะฮะไม่มีความสำเร็จใดนะฮะที่ได้มาโดยง่ายนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยความมานะความอดทนและความพยายามนะฮะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจและความพยายามนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาแบ่งเรื่องราวให้เราได้ทราบกันด้วยนะฮะน้องเป๊ปลิดโชว์ขอบคุณนะคะพี่ช่วงอะไรพี่เอกต้องกรี๊ดเสียชีวิตไปเลยเป็น4หนุ่มบอยแบนด์ลูกทุ่งดาวรุ่งพุ่งไปข้างหน้าพี่เด็กมาเรียงให้พี่เอกเลือกเลยจะต้องพูดคุยกันเลือกได้ต้องพูดคุยเขาแน่นอนนะคะกลับบ้านไปได้เลยหมดหน้าที่เหลือแม่ต้องอยู่โอ้แบบต้องอยู่ต้องช่วยเลือกหมายเลขตัวเลขดีๆให้กับ4หนุ่มเขาหน่อยนะคะแต่ชีวิตแต่ละคนเขาจะเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนนะคะพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ